สิบอันดับประกันรถที่คุ้มที่สุดประจำปี2556อันดับหนึ่งวิวริยะประกันภยัยเป็นบริษัทประกันรถยนต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยจุดเด่นทางด้านบริการที่ดีเยี่ยมมีความรวดเร็วและให้บริการตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งยังมีสาขาและจุดบริการ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกมากมายจึงทําให้วิริยะประกันภัยเป็นบริษัทประกันร,รถยนต์อันดับหนึ่งในใจของใครให,หลายๆคนอันดับ2ส,สินมั่นคงประกันภยัยอีกหนึ่งบริษัทประกันภัยที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันด้วยราคาเบีย้ยประกันรถยนต์ที่มีสูงมากจนเกินไปและให้การบริการที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของอู่ซ่อมรถที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างมากอันดับ 3. กรุงเทพประกันภยัย เป็นบริษัทประกันรถยนต์ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งที่ใครหลายๆคนประทับใจในเรื่องของการเคลมประกันว่าเคลมดีเคลมไหวให้บริการรวดเร็วทันใจสุดๆที่สําคัญเบี้ยประกันภัยไม่สูงมากเกินไปนักทะาแรกกับการคุ้มครองที่ได้รับจากประกันรถยนต์ซึ่งก็มีหลายแบบหลายความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอันดับ 4. ประกัน <c oughs> ุ้มถภัยเป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันที่ขึ้นชื่อเรื่องของการเคลม มีจุดเด่นในเรื่องของการเคลมไหวไม่มีปัญหาจุกจิกยิ่งถ้ารถคันไหนไม่มีการเคลมประกันเลยก็จะได้รับการลดเบีย้ยประกันให้อีกด้วยเรียกว่าคุ้มสุดๆนอกจากนี้ยังเด่นเรื่องค่าเบีย้ยประกันที่มีราคาถูกมีความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายอันดับ5อาคเเนประกรันภัยเป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันภัยที่ใครหลายๆคนนิยมใช้บริการโดยเบีย้ยประกันที่มีราคาไม่สูงจนเกินไป แถมยังให้บริการดีเยี่ยมเคลมง่ายเคลมไวสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ทำประกันภัยทุกคนมีสาขาให้บริการกระจายตามภูมิภาคต่างๆรวมถึงอู่ซ่อมในเครือที่มีมากกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศอันดับ 6. ทิพยประกันภยัยหากพูดถึงประกันรถยนต์ที่มีรถใช้ระหว่างซ่อมให้กับผู้เอาประกันภยัยคงไม่มีใครไม่นึกถึงที่พยับประกันภยัย นอกจากนี้ยังมีความสะดวกสบายในการติดต่อเพื่อเคลมประกรันและการเข้าศูนย์ของอู่รถในเครือที่มีความเรียบพร้อมและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามานักต่อน,นักอันดับ 7. เมืองไทยประกันภยัยเป็นบริษัทประกันที่ได้รับความนิยมด้วยจุดเด่นตรงที่ค่าเบี้ยประกันรถยนต์นั้นมีราคาที่ค่อนข้างถูกส่วนเรื่องการบริการนั้นก็ได้ใจลูกค้าไปหลายคนโดยเฉพาะการเคลมประกันที่รวดเร็วอันดับ8 LMG ประกันภัยหากพูดถึงประกันรถยนต์ที่มีเบี้ยประกันราคาถูกแต่ให้ความคุ้มครองได้คุ้มค่าคุ้มราคาก็คงต้องมีชื่อของ LMG ประกันภัยอยู่ด้วยแน่นอนเพราะว่าที่นี่ค่าเบี้ยไม่สูงมากส่วนเรื่องการเคลมประกันนั้นค่อนข้างอยู่ในระดับปานกลางเพราะว่ามีอู่ซ่อมรถในเครือไม่มากเท่ากับบริษัทประกันเจ้าอื่นๆอันดับเอเาียประกันภัยเป็นประกันที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจํานวนมาก คืนชื่อเรื่องบริการหลังการขายที่ติดต่อได้ง่ายสะดวกด้วยศูนย์บริการที่มีอยู่ใจกลางเมืองอย่างบนสถานในรถไฟฟ้า BTS ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้หลากหลายอีกทั้งเรื่องการเคลมประกันก็ยังไม่ยุ่งยากมีอู่ซ่อมรถในเครือพร้อมให้บริการเป็นจำนวนมากอันดับ10ประกันภัยไทยวิวัฒน์มีจุดเด่นคือรูปแบบของประกันรถยนต์ที่มีให้เลือกมากมายและตอบโจทย์ลูกค้าหลายกลุ่ม ส่วนเบี้ยประกันร,รถยอนต์อื่นๆก็มีราคาไม่สูงมากนักที่สำคัญบริการหลังการขายได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีมีอู่ซ่อมรถให้บริการเป็นจำนวนมากเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสิอันดับประกันร,รถยนต์ที่คุ้มค่าที่สุดหากใครใช้บริการประกันภัยบริษัทไหนอยู่ดีหรือไม่ดีอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ